มาถึงต่อกันเรื่องยาเสพติดนี่แหละฮะมีสาวที่เขาผสมหัวน้ำหวานสูตรต้มกับใบกระท่อมเอาไปขายลิตรละ700บาทนะฮะคิดสูตรเองด้วยแล้วตำรวจพบว่าจริงๆแล้วสามีของผู้ต้องหาเคยถูกจับกุมในคดีมาก่อนหน้านี้หลังจากนั้นเมียรับช่วงต่อวันนี้ครับทางพันตำรวจโทสวัสดิ์นิยมเดชาสารวัตรใหญ่สภ.เกาะทวดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้ตำรวจเข้าไปตรวจขบวนการเครือข่ายลักลอบผลิตหัวน้ำหวานขายให้กลุ่มวัยรุ่นต้มเป็นน้ำกระท่อมสูตร4คูณร้อยนะฮะอยู่ที่ตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนังนี่แหละครับก็นำหมายสารจังหวัดปากพนังไปตรวจค้นที่บ้านเลขที่153หมู่6ตำบลเกาะทวดนะครับซึ่งเป็น1ใน2รายที่เป็นแหล่งผลิตน้ำหวานลักษณะแบบนี้ไปตรวจค้นในบ้านเนี่ยพบแกลลอนที่บรรจุของเหลวสีแดงคล้ายกับน้ำเชื่อมมีอุปกรณ์ต่างๆมีต้นพืชกระท่อมนี่นะฮะแล้วก็มีน้ำเชื่อมยี่ห้อหนึ่งที่ผสมกับสีแดงและก็ยาที่ตัวผู้ต้องหาเขาเรียกว่ายาฝาทองอีกจำนวนหนึ่งก็คุมตัวเจ้าของบ้านก็คือคุณสราลีทองบางพระนะครับในข้อหาผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท5พืชใบกระท่อมไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายส่วนน้ำเชื่อมที่ตรวจยึดได้เดี๋ยวจะต้องพิสูจน์สารประกอบสารตั้งต้นครับว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งทางพันตำรวจเอกสวัสดิ์นิยมเดชาสารวัตรใหญ่สภ.เกาะทวดบอกว่าปีที่แล้วเจ้าหน้าที่จับกุมนายบอยนะครับหรือว่าสามารถอธิตังสามีของคุณสราลีเนี่ยแหละในข้อหาขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่ามีการผสมสารมีทราจินไนท์แล้วก็คลอเฟนิรามีนซึ่งเป็นยาอันตรายกลุ่มยาแก้แพ้ตามบัญชียาอันตรายนะครับแล้วนายสามารถเนี่ยถูกลงโทษก็จำคุกแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีแล้วหลังจากนั้นคุณสรารีภรรยามารับช่วงต่อครับซึ่งคุณสรารีให้การบอกว่าซื้อน้ำเชื่อมกับหัวน้ำหวานตอนแรกเนี่ยซื้อมาจากเพื่อนก็มาทานกันเองแล้วหลังจากนั้นก็คิดสูตรผสมขายสามีเนี่ยเขาให้ใช้ยาที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่ายาฝาทองเป็นตัวผสมแล้วก็เอามาแบ่งขายราคาลิตรละ500ถึง700บาทส่งขายผ่านระบบขนส่งพัสดุเอกชนส่งไปตามผู้ซื้อต่างจังหวัดด้วยซึ่งทีนี้ก็เป็นการใช้ยาสีฝาทองเข้าไปซึ่งตอนนี้ตุ้มต่างๆแล้วมันว่าเราว่าในยาสีแดงมันก็ไม่ว่าแต่ว่าใช้หนังทองเข้าไปมันก็ไม่ว่านะมันเพราะว่ามันโตแต่เราพ่นมันนะขึ้นปรุงวันมั้งไหมไม่ปรุงอะไรขึ้นแกะไม่ขึ้นไม่ขึ้นจ้ะปวนไม่ปวนไม่ปวนขึ้นเบ่งง่ายเลยก็นั่นเลยเหมือนว่ารู้จนการมาเติมกับเพื่อนมาแบ่งกินแบบนั้นเลยแบ่งกินค่ะการตรวจค้นครั้งนี้คือมีเป้าหมายอยู่2รายแต่ว่าอีกรายเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวล่วงหน้าปิดบ้านหนีออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะฟังพฤติการแล้วดูเป็นคนมีความสามารถมีหัวการค้านะแต่เอามาใช้ทางที่ผิดไปหน่อยก็ถูกดำเนินคดีไปนะคะ